เมื่อพวกเขาต้องใช้ชีวิตอยู่ในป่าต้องห้ามสวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการสปอยหนังเรื่อง Never Let Go ซึ่งก่อนจะไปรับชมกันคลิปนี้ผมขอทุกคน41ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับหากใครอยากรับชมกันแล้วก็เชิญไปรับชมรับฟังกันได้แล้วครับหนังจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของ3แม่ลูกในใจกลางป่าแห่งหนึ่งโดยทั้ง3คนได้อาศัยอยู่ในบ้านกลางป่าแห่งนี้มานานหลายปีแล้วแซมหรือผู้เป็นพี่และโนแลนหรือน้องชายได้เกิดและโตมาที่บ้านหลังนี้โดยมีแม่เป็นคนคอยเลี้ยงดูทั้งคู่มาโดยตลอดซึ่งแม่เนี่ยก็เคยเล่าว่าโลกของพวกเขาในตอนนี้ได้ถูกปีศาจยึดครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้มนุษย์เป็นคนเปิดประตูให้พวกมันข้ามมายังโลกมนุษย์ทุกคนถูกปีศาจสิงร่างซึ่งยายของพวกเขาก็รู้ดีว่ามันต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นคุณตาของพวกเขาเลยตัดสินใจสร้างบ้านใจกลางป่าหลังนี้ขึ้นมามันคือบ้านศักดิ์สิทธิ์ที่ปีศาจไม่สามารถเข้ามาได้แม่และตากับยายได้ย้ายมาอยู่บ้านหลังนั้นมานานหลายปีจนกระทั่งจู่ๆยายเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างคลืบคลานอยู่ในป่ามันคือสิ่งชั่วร้ายและกำลังแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นเป็นต้นมายายก็ไม่ยอมออกจากบ้านอีกเลยคุณตาเนี่ยจึงมีวิธีโดยการนำเชือกไปผูกไว้กับรากฐานของตัวบ้านและนำเชือกนั่นไปมัดไว้กับตัวเพื่อที่ยายจะได้ออกจากบ้านได้โดยที่ไม่ต้องกลัวพวกปีศาจซึ่งตากับยายของพวกเขาก็ได้เสียชีวิตไปนานแล้วและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดโดยทุกเช้าพวกเขาสามแม่ลูกก็มักจะพากันออกไปหาเสบียงภายในป่าอยู่เสมอก่อนออกจากบ้านทั้งสามก็ไม่ลืมที่จะนำเชือกมาผูกติดตัวเอาไว้ซึ่งในวันนั้นทั้งสามก็แยกกันออกไปหาเสบียงตามปกติภายในป่านั้นเต็มไปด้วยความเงียบสงัดและบรรยากาศที่ดูไม่ค่อยน่าไว้ใจแต่แซมผู้เป็นพี่และโนแลนหรือน้องชายเนี่ยก็ชินแล้วเพราะทั้งสองเนี่ยเติบโตมาจากที่นี่เรียกได้ว่าพวกเขาทั้งคู่เนี่ยดูช่ำชองในการออกหาของกินภายในป่าแห่งนี้เลยก็ว่าได้ตัดภาพมาที่แซมหรือตัวพี่ชายในวันนั้นเขาได้บังเอิญไปเจอคราบงูเข้าซึ่งแซมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนักส่วนทางด้านของโนแลนเขานั้นได้ปีนขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่เพื่อหวังจะขึ้นไปเก็บไข่ของพวกนกแต่เมื่อเขาปีนขึ้นไปถึงก็ปรากฏว่าบนนั้นเนี่ยมันเหลืออยู่เพียงแค่เปลือกไข่โนแลนเลยต้องปีนลงมาจากต้นไม้ด้วยความผิดหวังแต่ทว่าในตอนนั้นเองเขาก็ได้มองไปเห็นไข่ใบหนึ่งที่ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะร่วงตกลงมาจากต้นไม้มันคือไข่ใบสุดท้ายที่ยังไม่ถูกฟักโนแลนพอเห็นดังนั้นเขาเลยกะว่าจะเดินไปเก็บแต่แล้วโนแลนก็โดนเชือกที่มัดตัวลังเอาไว้เพราะดูเหมือนว่าเขานั้นจะเดินมาไกลจนสุดความยาวของเชือกที่มัดตัวเขาแล้วซึ่งไข่ที่โนแลนต้องการจะไปเก็บมันก็อยู่แค่ข้างหน้าของเขาเท่านั้นโนแลนจึงพยายามถอดเชือกที่ผูกตัวออกในตอนนั้นแซมเนี่ยจึงโผล่มาเห็นโนแลนพอดีเขาจึงได้ห้ามน้องชายของเขาเอาไว้พร้อมเสนอให้ไปเรียกแม่มาเพื่อที่พวกเขาจะนําเชือกมาผูกต่อกันแล้วก็ไปเก็บไข่นั่นได้แต่โนแลนเนี่ยก็ไม่ยอมฟังเขาอยากจะไปเก็บไข่ใบนั้นด้วยตัวเองแซมเลยพยายามจะเป่านกหวีดเพื่อเรียกแม่มาสุดท้ายโนแลนจึงยอมตัดใจจากไข่ใบนั้นและยอมกลับไปพร้อมกับแซมสองพี่น้องได้พยายามจะเดินกลับบ้านแต่แล้วในระหว่างทางจู่ๆโนแลนก็เหมือนจะได้ยินเสียงแซมพูดขึ้นว่าแม่รักฉันมากกว่าโนแลนจึงเอ่ยถามกับแซมว่าเมื่อกี้นายพูดว่าไงนะแต่แซมก็ตอบปฏิเสธและบอกว่าเมื่อกี้เขาไม่ได้พูดอะไรเลยซึ่งโนแลนก็ดูจะไม่ค่อยเชื่อเพราะเมื่อกี้เขาได้ยินเต็มสองหูว่าแซมบอกว่าแม่รักเขามากกว่าโนแลนเลยตัดสินใจเหยียบไปที่เชือกของแซมเพื่อหวังจะแกล้งพี่ชายนั่นเนี่ยจึงทำให้แซมเกิดหกล้มจนเชือกที่พันอยู่หลุดออกจากตัวของเขาโดยแซมได้ร่วงตกลงมาจากเนินจนทำให้ข้อเท้าของเขาเกิดหักโนแลนจึงรีบเป่านกหวีดเพื่อเรียกให้แม่มาช่วยแม่พอได้ยินดังนั้นก็รีบใส่เกียร์หมาวิ่งตามเสียงไปหาลูกชายด้วยความเป็นห่วงในเวลาเดียวกันหลังจากที่แซมรู้ตัวว่าตัวเขาเนี่ยไร้ซึ่งเชือกแล้วเขาเนี่ยจึงตกใจเป็นอย่างมากตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาไม่เคยอยู่นอกบ้านโดยไม่มีเชือกอยู่เลยซึ่งในตอนนั้นเองจู่ๆแซมก็เหมือนจะได้ยินเสียงบางอย่างที่กำลังมุ่งตรงมาที่เขาโนแลนที่เป็นห่วงพี่ชายเขาเลยตัดสินใจรีบวิ่งลงไปช่วยโนแลนกลับขึ้นมาซึ่งในตอนนั้นแม่เนี่ยก็ได้วิ่งมาเจอทั้งสองพอดีแต่ถ้าว่าเชือกของเธอก็ดันลั้งตัวเธอเอาไว้ซะก่อนเพราะเธอวิ่งมาจนสุดปลายเชือกแล้วเธอจึงตะโกนบอกให้โนแลนรีบพาแซมหนีไปซะซึ่งในวินาทีนั้นเองแม่ก็ได้มองไปเห็นปีศาจตนหนึ่งที่โผล่มามันเลยพยายามจะมุ่งตรงไปจัดการลูกชายทั้งสองของเธอแม่ได้ตัดสินใจรีบตัดเชือกพร้อมวิ่งเข้าไปช่วยแซมและโนแลนทันทีโดยเธอได้รีบวิ่งสุดชีวิตเพื่อพาลูกทั้งสองหนีขึ้นไปบนเนินก่อนที่จะรีบใช้เชือกของโนแลนมัดตัวพวกเขาทั้งสามเอาไว้เพื่อกันเจ้าปีศาจซึ่งแม่ก็ถามกับลูกชายทั้งสองว่าเจ้าปีศาจไม่ได้แตะตัวพวกเขาไหม
พราะดูเหมือนว่าพวกปีศาจจะสามารถสิงร่างมนุษย์ได้โดยการสัมผัสตัวแซงกับโนแลนจึงบอกว่าพวกเขายังไม่โดนมันแตะหลังจากนั้นเธอหนึ่งจึงรีบพาทั้งสองกลับมาที่บ้านทันทีโดยพอมาถึงเธอเลยบอกให้แซมกับโนแลนใช้มือสัมผัสไปที่ประตูไม้กลางบ้านพร้อมบอกให้พวกเขากล่าวคำปฏิญาณเพื่อเช็คให้แน่ใจว่าลูกชายทั้งสองยังไม่โดนปีศาจสิงสองพี่น้องต่างพากันหวาดกลัวแม่ของพวกเขาในตอนนี้เป็นอย่างมากก่อนที่พวกเขานั้นจะเริ่มกล่าวคำปฏิญาณบ้านศักดิ์สิทธิ์แห่งป่าโบราณที่พักพิงของผู้บริสุทธิ์และดีงามเราจะทำให้บ้านสว่างและไม่หลบลี้สวรรค์อยู่ที่นี่ในบ้านของเราหลังจากกล่าวจบและแน่ใจว่าทั้งสองไม่โดนปีศาจสิงแม่เนี่ยจึงถามโนแลนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแซมทำไมพี่ชายของลูกถึงได้รับบาดเจ็บแบบนี้โนแลนจึงพยายามอธิบายว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเขาแค่เผลอไปเหยียบโดนเชือกของแซมโนแลนเนี่ยจึงถูกแม่ต่อว่าเพราะหากเมื่อกี้เธอไปช่วยทั้งสองคนไม่ทันป่านนี้พวกลูกเนี่ยคงจบเหไปแล้วเชือกพวกนั้นเปรียบเสมือนกับสายชูชีพพองั้นห้ามถอดมันออกเด็ดขาดจากนั้นแม่เนี่ยจึงเริ่มทำแผลให้กับแซมในระหว่างนั้นแซมจึงเอ่ยถามแม่ของเขาว่าครั้งนี้แม่เห็นปีศาจหรือเปล่ารูปร่างของมันเป็นยังไงแม่เนี่ยจึงเริ่มทำหน้าเครียดพร้อมตอบแซมไปว่ามันดูเหมือนกับคุณยายของลูกโดยมันต้องการจะทำให้แม่กลัวมันเลยแปลงกายเป็นยายของทั้งสองซึ่งในฉากนี้มันเนี่ยจึงทำให้เราได้รู้ครับว่าแซมกับโนแลนเนี่ยยังไม่เคยเห็นปีศาจมาก่อนมีเพียงแค่แม่ของพวกเขาเท่านั้นที่มองเห็นจากนั้นในเวลาต่อมาในขณะทานข้าวเย็นแม่เนี่ยจึงบอกแซมกับโนแลนว่าเธอเนี่ยเคยรู้สึกขอบคุณที่พวกปีศาจไม่เคยปรากฏตัวออกมาให้ทั้งสองคนเห็นแต่แล้วเธอเนี่ยก็นึกออกว่ามันต้องการจะทำอะไรจากนั้นแม่เนี่ยจึงเริ่มเล่าให้ฟังว่าเคยมีครั้งหนึ่งที่ปีศาจแปลงกายมาหาเธอในร่างของเด็กหญิงที่กำลังร้องไห้ขอให้ช่วยมันได้โผล่มาที่สุดปลายเชือกของเธอพอดีขาของเด็กคนนั้นติดอยู่ในหลุมเธอเลยพยายามบอกกับตัวเองว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเด็กหญิงที่เธอเห็นมันคือปีศาจที่ต้องการจะล่อลวงเธอนับจากวันนั้นแม่เนี่ยจึงเริ่มได้ยินเสียงกรีดร้องของเด็กหญิงคนนั้นนานอยู่หลายวันหลายวันต่อมาเธอเนี่ยจึงออกไปดูว่าเจ้าปีศาจมันยอมแพ้หรือยังแต่พอไปถึงภาพที่เธอได้เห็นคือร่างที่ไร้วิญญาณของเด็กหญิงคนนั้นมันยังคงไม่หายไปไหนโดยแม่ได้พยายามอธิบายว่าเจ้าปีศาจเนี่ยมันต้องการจะให้เธอตั้งคำถามว่าปีศาจมีอยู่จริงหรือเปล่าเพื่อล่อลวงให้เธอปล่อยเชือกและเข้าไปดูเด็กคนนั้นผู้ปีศาจมันทั้งฉลาดและอดทนมันสามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้หากเวลาผ่านไปนานพอแซมกับโนแลนก็จะเริ่มสงสัยเรื่องปีศาจแต่นั่นแหละคือสิ่งที่มันต้องการสาเหตุที่มันเนี่ยไม่ยอมปรากฏตัวออกมาให้แซมกับโนแลนเห็นก็เพราะว่ามันเนี่ยต้องการจะทำให้ทั้งสองลืมเรื่องของปีศาจจนชะล่าใจยอมปล่อยเชือกซึ่งพอถึงเวลานั้นพวกเขาทั้งคู่ก็จะเสร็จมันหากถูกมันสัมผัสตัวเพียงแค่ครั้งเดียวโดยไม่มีเชือกเพียงแค่นั้นมันก็จะสามารถเข้าสิงร่างของพวกเขาได้และหากพวกมันเข้าสิงพวกเขาคนใดคนหนึ่งจนสามารถเข้ามาในบ้านได้ทุกอย่างก็จะจบแม่เลยต้องย้ำเตือนกับแซมและโนแลนเสมอว่าห้ามปล่อยเชือกเด็ดขาดซึ่งทั้งสองคนก็สัญญาว่าเขาจะไม่ยอมปล่อยเชือกเช้าวันต่อมาแม่เลยบอกให้ลูกชายทั้งสองเข้าไปในห้องประตูไม้กลางบ้านโดยพวกเขาต้องโดนขังอยู่ภายในนั้นเป็นเวลา1ชั่วโมงเพื่อเป็นการชำระล้างดวงจิตแต่มาที่กลางดึกของคืนวันเดียวกันโนแลนจึงเริ่มเกิดข้อสงสัยบางอย่างขึ้นมาในใจเขาจึงได้เอ่ยถามแซมหรือพี่ชายว่าในตอนที่เชือกหลุดน่าเห็นอะไรบ้างไหมเพราะนั่นเป็นครั้งแรกที่พวกเขาเคยปล่อยเชือกโนแลนสังเกตเห็นว่าหลังจากที่เขาปล่อยเชือกมันนี่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยแซมเลยบอกไปว่าเพราะปีศาจยังไม่ได้แตะตัวพวกเขาโนแลนจึงถามต่อว่าหากปีศาจแตะตัวพวกเขาแล้วนายคิดว่าแม่จะสังหารเราเหมือนที่แม่สังหารพ่อหรือสังหารตากับยายไหมแซมจึงพยายามอธิบายว่าปีศาจแตะตัวพ่อและตากับยายแม่เลยจำเป็นต้องทำแบบนั้นซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ทำก็เพื่อปกป้องพวกเขาจากปีศาจโดยแซมเนี่ยเป็นเด็กที่รักและเชื่อฟังแม่เอามากๆแต่ต่างจากโนแลนที่เป็นเด็กขี้สงสัยโนแลนเลยถามแซมต่อว่านายเคยคิดว่าตัวเองจะกลายเป็นอิสระเหมือนเจ้าโคดาหรือหมาของพวกเขาไหมที่สามารถวิ่งไปไหนก็ได้โดยที่ไม่มีเชือกผูกซึ่งปีศาจเนี่ยจะไม่สนใจพวกสัตว์ดังนั้นพวกเขาเลยเลี้ยงเจ้าโคดาไว้เพื่อให้มันช่วยในการล่าสัตว์โนแลนเริ่มเกิดความสงสัยเรื่องปีศาจขึ้นมาใจหนึ่งก็อยากเชื่อแม่ส่วนอีกใจก็ดูสงสัยว่ามันมีจริงหรือเปล่าเพราะเมื่อวานหลังจากที่เขาปล่อยเชือกแล้วไปช่วยแซมเขาก็ไม่เห็นว่ามันจะมีปีศาจหรืออะไรเลยโนแลนจึงถามแซมไปว่านายอยากเห็นปีศาจเหมือนอย่างที่แม่เห็นไหมแซมได้ถามว่าทำไมโนแลนถึงถามเรื่องพวกนี้แม่ไม่มีทางโกหกพวกเขาหรอกโนแลนจึงเล่าให้แซมฟังว่าเมื่อวานในระหว่างที่พวกเขากำลังจะเดินกลับบ้าน
เขานั้นได้ยินแซมพูดขึ้นว่าแม่รักฉันมากกว่าซึ่งแซมก็ยังยืนยันว่าตอนนั้นเขาไม่ได้เป็นคนพูดโนแลนจึงขอโทษแซมที่เขาเดินไปเหยียบเชือกของแซมจนทำให้เกิดเรื่องซึ่งแซมเนี่ยก็ได้ให้อภัยน้องชายของเขาจากนั้นก็ตัดภาพมาที่แม่ในขณะที่เธอกำลังนั่งเฝ้ายามอยู่นั้นจู่ๆเธอก็ได้มองไปเห็นสามีของเธอที่โผล่มาในใจของเธอเนี่ยจึงรู้ดีว่านั่นไม่ใช่สามีของเธอแต่เป็นปีศาจที่แปลงกายมันหลอกโดยมันได้พยายามสวมบทเป็นสามีของเธอพร้อมบอกว่ามันเนี่ยคิดถึงเธอและลูกมากแต่แม่เนี่ยก็ไม่สนใจมันเลยพูดขึ้นมาว่าเธอยังไม่ได้เล่าความจริงเรื่องพ่อให้ลูกฟังใช่ไหมแต่มันก็เข้าใจแหละเพราะหากเล่าเธอก็ต้องเผยตัวจริงให้ลูกรู้จากนั้นมันเนี่ยจึงบอกให้เธอส่งลูกทั้งสองมาซะเพราะไม่ช้าก็เร็วเธอเนี่ยต้องปล่อยเชือกแน่ซึ่งหากปล่อยเชือกเมื่อไหร่มันจะเข้าสิงร่างของเธอและจัดการลูกทั้งสองคนซะตัดภาพมาที่เช้าวันรุ่งขึ้นโนแลนได้ไปช่วยแม่ของเขาปลูกผักอยู่ในโรงเพาะปลูกซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้มันเนี่ยจะใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วเหล่าพืชผักที่พวกเขาปลูกเอาไว้จึงเริ่มล้มตายพวกเขาเลยทำได้เพียงแค่หวังว่าทั้งหมดจะสามารถผ่านหน้าหนาวของปีนี้ไปให้ได้ซึ่งในตอนนั้นโนแลนก็ได้มองไปเห็นรอยสักบนแผ่นหลังของแม่โดยเธอเคยเล่าให้ฟังว่ารอยสักรูปงูนั้นเธอเคยสักในตอนสมัยที่ยังอาศัยอยู่ในเมืองโนแลนเนี่ยจึงเริ่มสงสัยว่าไหนแม่เคยบอกว่าปีศาจมันอยู่ในเมืองและสังหารผู้คนไปหมดแล้วแม่แหละอธิบายว่าเธอในสักก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดขึ้นจากนั้นเธอจึงบอกว่าในตอนที่แม่อายุเท่าลูกแม่ก็ชอบถามซอกแซกเหมือนกันเพราะในตอนนั้นแม่เองก็ไม่เชื่อยายเธอเลยตัดสินใจหนีออกจากบ้านแต่ถ้าว่าสุดท้ายเธอก็ต้องกลับมาที่บ้านหลังนี้เพราะเธอคิดว่ามันเนี่ยคือที่เดียวที่จะสามารถทำให้ลูกทั้งสองปลอดภัยได้โนแลนจึงถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าปีศาจแต่ตัวพวกเขาคนใดคนหนึ่งแล้วเข้าบ้านมันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแม่เลยตอบไปว่ามันจะทำให้พวกเขาสังหารกันเองโลกจบสิ้นเพราะเป็นแบบนั้นแหละแต่ความสงสัยของโนแลนมันก็ยังไม่หมดเขาจึงเอ่ยถามต่อว่าแม่รู้ได้ไงว่าในโลกใบนี้มันเหลืออยู่เพียงแค่พวกเขามันอาจจะไม่ได้มีแค่บ้านของพวกเขาก็ได้ที่ถูกคุ้มครองโดยโนแลนไม่ต้องการจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวไปตลอดชีวิตแม่เนี่ยจึงบอกว่าโนแลนไม่ได้โดดเดี่ยวสักหน่อยเพราะพวกเขาก็ยังคงมีกันและกันไม่มีใครอยู่ที่อื่นหรอกโนแลนแม่กล่าวจากนั้นวันเวลาก็เริ่มผ่านไปพวกเขายังคงใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเฉกเช่นเดิมเหมือนทุกวันเสบียงอาหารของทั้งสามเริ่มลดน้อยลงซึ่งเนื่องจากว่าใกล้หน้าหนาวเสบียงต่างๆจึงเริ่มหายากมากขึ้นวันแล้ววันเล่าที่พวกเขาเริ่มนำอาหารที่ตุนไว้ออกมากินจนกระทั่งในที่สุดเสบียงอาหารของทั้งสามก็ได้หมดลงแม่เลยจำเป็นต้องออกไปหาเสบียงมาให้ได้โดยเธอได้ออกไปซุ่มล้อมเพื่อดักจับสัตว์ที่อยู่ภายในป่าแต่ไม่ว่าเธอจะพยายามแค่ไหนแม่เนี่ยก็ไม่สามารถหาเสบียงมาได้ในวันนั้นด้วยความที่ไม่มีทางเลือกแม่เลยตัดสินใจไปตัดเอาเศษไม้เพื่อกลับไปทำเป็นอาหารให้ลูกทั้งสองของเธอกินโดยเธอนำไม้เหล่านั้นไปราดใส่น้ำผึ้งเพื่อปรุงเป็นอาหารในการประทังชีวิตซึ่งไอ้เจ้าแซมเนี่ยก็ยังคงอวยว่าอาหารที่แม่ทำเนี่ยมันอร่อยมากผิดจากโนแลนที่ต้องฝืนกินในคืนเดียวกันจู่ๆโนแลนเนี่ยก็เริ่มฝันแปลกๆโดยเขาได้ฝันว่าตัวเองถูกเชือกดึงลงไปยังบ่อน้ำซึ่งพอเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีโนแลนก็พบว่าเขานั้นได้มายืนอยู่หน้าบ้านโดยไร้ซึ่งเชือกดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะละเมอเดินออกมาจากบ้านครับและไม่นานแม่ก็ได้โผล่พาตัวโนแลนกลับเข้าไปในบ้านจากนั้นเธอเนี่ยจะรีบพาตัวเขาไปกล่าวคำปฏิญาณที่ประตูไม้กลางบ้านแถมโนแลนก็ยังถูกแม่จับขังไว้ในห้องประตูไม้กลางบ้านเพื่อให้เขาชำระล้างจิตอีกเรียกได้ว่าแม่ในตอนนี้ดูโหดซะจนโนแลนกลัวไปเลยแต่มาที่กลางดึกของคืนวันนั้นโนแลนได้ชวนให้แซมหรือพี่ชายของเขาหนีออกไปจากบ้านหลังนี้แต่แซมเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยเพราะปีศาจจะเล่นงานพวกเขาทันทีที่พวกเขาปล่อยเชือกโนแลนเลยบอกว่าพวกเขาเนี่ยรู้จักป่าแห่งนี้ดีหากทั้งสองคอยดูแลซึ่งกันและกันพวกเขาก็อาจจะหนีออกไปจากป่าแห่งนี้ได้แซมได้ถามว่าแล้วแม่ล่ะโนแลนจะทิ้งแม่ไปงั้นเหรอโนแลนเลยอธิบายว่าพวกเขาจะกลับมารับแม่ทันทีที่หาของกินได้เพราะต่อให้อยู่ที่บ้านหลังนี้ต่อพวกเขาเนี่ยก็ต้องอดตายกันแน่ๆแต่ทว่าแซมก็ยังคงไม่เห็นด้วยกับโนแลนพวกเขาคิดว่าแม่เนี่ยรู้ดีว่าอะไรดีกับพวกเขามากที่สุดดังนั้นการอยู่ที่นี่มันก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วแต่โนแลนเนี่ยก็ไม่คิดแบบนั้นน่าเห็นแม่ไหมแม่ก็หิวโซเหมือนกันซึ่งในฉากนี้นังเนี่ยก็จะเผยให้เราได้เห็นครับว่าแม่กำลังแอบฟังทั้งคู่คุยกันอยู่โนแลนบอกว่าเขาอาจจะปล่อยเชือกได้แต่เขาคงทำใจทิ้งแซมเอาไว้ไม่ได้เช่นกันดังนั้นเขาเลยอยากชวนแซมหนีไปด้วยกันแต่แซมก็ยังยืนยันว่าเขาจะไม่ไปไหนเพราะมันอันตรายเกินไปขอโทษนะโนแลน
แซมกล่าวจากนั้นเช้าวันต่อมาในขณะที่โนแลนกำลังเล่นกับเจ้าโคดาแม่เนี่ยจึงบอกให้ทั้งสองมาดูอะไรบางอย่างโดยมันคือกล้องถ่ายภาพโพลารอยด์ซึ่งทั้งแซมกับโนแลนก็ไม่เคยเห็นกล้องมาก่อนแม่เลยอธิบายว่ามันเนี่ยสามารถใช้ถ่ายภาพได้เมื่อกดปุ่มภาพเสมือนจริงก็จะออกมาจากนั้นเธอเนี่ยจึงนำภาพสมัยวัยรุ่นออกมาให้ลูกทั้งสองคนดูรวมถึงภาพที่เธอถ่ายกับพวกเขาทั้งสองในตอนที่ยังเป็นเด็กแม่บอกต่อว่ากล้องนี่สามารถใช้ถ่ายภาพได้อีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเธอเลยเก็บมันเอาไว้ให้ลูกทั้งสองคนถ่ายเธออยากให้พวกเขาใช้มันถ่ายในช่วงเวลาที่เหมาะสมโนแลนกับแซมอาจเจอช่วงเวลาเตือนว่าเรามีชีวิตไปเพื่ออะไรถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆก็ตามเพราะบางช่วงชีวิตมันก็ยากลำบากซึ่งแม่มองว่าตอนนี้น่าจะเป็นช่วงยากลำบากสำหรับพวกเขาพวกเขา3คนเคยผ่านหน้าหนาวสุดโหดมาแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่ครั้งนี้มันเทียบไม่ได้กับครั้งที่ผ่านมาพืชผักทุกอย่างในสวนของพวกเขาตายหมดตอนนี้พวกเขามีแค่น้ำดื่มแต่มันคงช่วยให้พวกเขารอดได้แค่ 2-3 สัปดาห์หรืออย่างมากก็แค่1เดือนซึ่งหากเป็นแบบนี้ต่อไปพวกเขาเนี่ยก็ต้องตายตอนนี้แม่เลยมีทางเลือกเดียวนั่นคือเจ้าโคดาพวกเขาน่าจะสามารถใช้มันเป็นเสบียงอาหารได้โนแลนพอรู้แบบนั้นเขาเนี่ยจึงโวยวายขึ้นทันทีซึ่งแม่ก็พยายามอธิบายว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกแถมเจ้าโคดามันก็แก่มากแล้วและมันก็จับอะไรมาให้พวกเขาไม่ได้มาหลายเดือนแล้วด้วยโนแลนที่รักเจ้าโคดามากจึงพยายามขอร้องให้แม่ไว้ชีวิตมันเขาจะยอมกินเปลือกไม้ก็ได้หากจำเป็นแต่แม่เนี่ยก็คิดเรื่องนี้มาดีแล้วเธอไม่มีทางเลือกอื่นโนแลนจึงพยายามอธิบายว่าเขาสามารถไปหาเสบียงข้างนอกได้โดยที่ไม่มีเชือกตอนที่เขาปล่อยเชือกในวันนั้นปีศาจสามารถแตะตัวเขาได้แต่มันเนี่ยก็ไม่ยอมทำแม่เลยบอกว่าตอนนั้นเธอคิดว่าปีศาจมันตั้งใจไม่แตะตัวโนแลนต่างหากเพราะมันต้องการที่จะทำให้โนแลนสงสัยแม่แล้วดูสิตอนนี้โนแลนก็กำลังสงสัยเธอจริงๆโนแลนเลยสวนขึ้นว่าแล้วถ้าแม่คิดผิดล่ะหากมันยังมีโลกภายนอกหลงเหลืออยู่แม่เลยต่อว่าโนแลนพร้อมบอกว่าข้างนอกมันไม่มีอะไรทั้งนั้นสำหรับพวกเขาบ้านนี้ก็คือโลกทั้งใบสองสิ่งที่เหลืออยู่คือบ้านหลังนี้แม่ก็ปีศาจโนแลนเลยบอกไปว่าการกระทำของแม่ในตอนนี้มันก็ไม่ต่างจากปีศาจการกินครอบครัวของตัวเองคือสิ่งชั่วร้ายแม่เลยบอกว่าหากเลี้ยงตัวเองไม่ได้แล้วพวกเขาจะเอาอะไรไปเลี้ยงเจ้าโคดาสุดท้ายมันเนี่ยก็ต้องตายอยู่ดีซึ่งโนแลนก็คิดว่ามันไม่แฟร์กับเจ้าโคดาเพราะมันคอยดูแลพวกเขามาโดยตลอดแม่เลยเสนอให้ลองถามแซมดูว่าเขาคิดยังไงแต่โนแลนก็มั่นใจว่ายังไงซะแซมเนี่ยก็ยอมเข้าข้างแม่อยู่แล้วซึ่งมันเนี่ยก็จริงครับแซมเห็นด้วยกับแม่โนแลนที่ไม่พอใจเนี่ยจึงร้องไห้วิ่งหนีออกไปจากบ้านโดยโนแลนได้ไปนั่งกอดเจ้าโคดาอยู่ที่ระเบียงบ้านแต่แล้วไม่นานแม่เนี่ยก็เดินออกมาพร้อมกับหน้าไม้ก่อนที่จะรีบพาตัวเจ้าโคดาไปจัดการโดยเธอได้พามันเข้าไปยังโรงเพาะปลูกเพื่อดับลมหายใจของมันแม่ได้กล่าวขอบคุณเจ้าโคดาที่มันคอยดูแลพวกเขาเสมอมาเธอได้กอดเจ้าโคดาและล่ำลามันเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นแม่เนี่ยจึงกั้นใจหยิบหน้าไม้ขึ้นมาเธอพยายามทำใจแข็งแต่แล้วในจังหวะนั้นเองโนแลนเนี่ยก็ได้โผล่มาโดยเขาได้ออกมาจากบ้านโดยที่ไม่มีเชือกโนแลนได้บอกกับแม่ว่าปีศาจมันไม่มีอยู่จริงแม่ต้องได้เห็นว่ามันไม่มีอะไรต้องกลัวแม่เลยพยายามบอกว่าปีศาจมันต้องการให้ลูกคิดแบบนั้นซึ่งพอพูดจบโนแลนก็ได้ใช้มีดตัดเชือกของเธอก่อนที่เขาจะขังเธอไว้ในโรงเพาะปลูกเพื่อพิสูจน์ว่าปีศาจมันไม่มีจริงแม่เนี่ยก็ชิบหายแล้วครับเธอพยายามตะโกนบอกให้โนแลนเปิดประตูซะจากนั้นเธอจึงบอกว่าเธอไม่ได้บอกพวกเขาทุกเรื่องแม่พาปีศาจมาที่นี่มันมีปีศาจอยู่จริงๆหากมันแตะตัวแม่และเข้าบ้านพวกเขาได้มันจะมาขับให้แม่สังหารแซมกับโนแลนซะพองั้นรีบเปิดประตูซึ่งไม่ว่าแม่จะพยายามขอร้องให้โนแลนเปิดประตูสักเท่าไหร่โนแลนก็ไม่ยอมใจอ่อนเธอจึงพยายามจะพังกระจกออกมาในเวลาเดียวกันแซมก็ได้โผล่มาจากการโนแลนที่ดันไปขังแม่เอาไว้แต่กลับมาทางฝั่งของแม่ในตอนนั้นเองเธอได้มองไปเห็นเจ้าปีศาจที่โผล่มาต่อหน้าของเธอมันเริ่มคลืบคลานเข้ามาหาเธออย่างช้าแม่ที่รู้ดีว่าหากเธอถูกมันสัมผัสและโดนสิงร่างเจ้าปีศาจก็จะใช้ร่างของเธอไปจัดการลูกทั้งสองเธอเนี่ยจึงตัดสินใจหยิบเศษกระจกมาปิดชีวิตตัวเองลงทันทีหลังจากที่แซมจัดการโนแลนได้เขาเนี่ยจึงรีบไปช่วยแม่ของเขาแต่ถ้าว่ามันเนี่ยก็ไม่ทันแล้วครับแม่ของเขาได้สิ้นใจไปซะแล้วโนแลนตกใจช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาไม่คิดว่าทุกอย่างมันจะออกมาเป็นแบบนี้หรือว่าปีศาจจะมีอยู่จริงอย่างที่แม่บอกเขาเนี่ยจึงเดินกลับไปนำเชือกมาผูกที่ตัวเองเอาไว้ตัดภาพมาที่คืนวันนั้น
แซมยังคงนอนกอดร่างที่ไร้วิญญาณของแม่จนเขาเผลอหลับไปส่วนโนแลนเขาเนี่ยคงคิดถึงแม่ที่จากไปจากนั้นเช้าวันต่อมาดูเหมือนว่าเจ้าโคดาเนี่ยจะได้หนีออกไปจากบ้านของพวกเขาซะแล้วโนแลนพยายามออกตามหามันแต่เขาเนี่ยก็ยังหามันไม่เจอในตอนนี้สองพี่น้องเลยจำเป็นต้องใช้ชีวิตกันตามลำพังแล้วทั้งสองต่างพากันหิวเป็นอย่างมากแถมแซมก็ดูท่าว่าจะป่วยอีกโนแลนเลยจำเป็นต้องออกไปหาเสบียงตามลำพังเขาได้เอาเชือกมาผูกไว้ที่ตัวก่อนที่จะออกไปหาเสบียงภายในป่าโดยโนแลนนำเชือกทั้ง3เส้นมามัดรวมกันนั่นเลยทำให้เขาเนี่ยสามารถเดินออกไปได้ไกลกว่าทุกครั้งเขาได้เดินผ่านจุดที่ไม่เคยเดินผ่านมาก่อนจนกระทั่งไม่นานโนแลนเนี่ยก็เดินทะลุป่าออกมาจนได้มาเจอกับถนนซึ่งดูเหมือนว่าเชือกของเขามันจะยาวสุดได้แค่นั้นโนแลนไม่สามารถไปได้ไกลกว่านี้เขาจึงพยายามตะโกนร้องขอความช่วยเหลือแต่ถ้าว่ามันก็ไม่มีใครผ่านทางมันเลยโนแลนเลยต้องตัดใจเดินกลับไปที่บ้านแต่ถ้าว่าพอมาถึงจู่ๆก็ได้มีชายคนหนึ่งโผล่มาโดยชายคนนั้นบอกว่าเขาเนี่ยเป็นนักเดินป่าและเหมือนจะบังเอิญได้ยินเสียงคนร้องขอให้ช่วยนั่นใช่เสียงเธอหรือเปล่าแต่โนแลนเนี่ยก็ไม่ตอบเพราะแม่เคยบอกว่าบนโลกใบนี้ไม่มีมนุษย์หลงเหลืออยู่แล้วแถมตั้งแต่เกิดเขาเนี่ยก็ไม่เคยพบเจอใครนอกจากแม่กับแซมเลยชายคนนั้นจึงแนะนำตัวว่าเขาเนี่ยมีชื่อว่าโคพร้อมถามว่าพ่อกับแม่ของเธอไปไหนโนแลนจึงตอบว่าแม่ของเขาได้เสียชีวิตไปแล้วตอนนี้พี่ชายของเขากำลังป่วยและต้องการอาหารโคเลยบอกว่าเขามีอาหารจำนวนหนึ่งในกระเป๋าแถมรถของเขาก็อยู่ห่างจากนี่แค่8กิโลหากต้องการเขาเนี่ยสามารถพาโนแลนกับพี่ชายไปจากที่นี่ได้ซึ่งในตอนนั้นแซมเนี่ยก็ได้โผล่มาพร้อมกับหน้าไม้โคเลยบอกให้แซมใจเย็นก่อนเพราะเขาไม่ได้ต้องการมาทำลายทั้งสองโดยแซมคิดว่าโคเนี่ยเป็นพวกปีศาจแกสังหารแม่ฉันแซมกล่าวโนแลนเนี่ยจึงถามกับแซมว่าแล้วถ้าเกิดว่าชายคนนี้ไม่ใช่ปีศาจล่ะแต่แซมก็ไม่ยอมฟังโคเลยขอร้องให้แซมอย่าเพิ่งยิงเขาพร้อมบอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะเดินกลับไปเองจากนั้นโคจึงพยายามเดินก้าวกลับไปอย่างช้าๆส่วนโนแลนก็ขอร้องให้แซมปล่อยชายคนนั้นไปซึ่งแซมก็ไม่ยอมฟังเขาได้ยิงหน้าไม้ใส่โคทันทีโคที่ได้รับบาดเจ็บเขาเนี่ยจึงรีบวิ่งหนีไปโนแลนเลยตัดสินใจวิ่งไล่ตามโคไปโดยเขาได้ตามรอยเลือดพวกนั้นจนกระทั่งได้ไปเจอกับโคที่กำลังนอนอยู่ในสภาพบาดเจ็บสาหัสโคได้ทำการโทรแจ้งตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือโนแลนจึงได้แอบไปขโมยกระเป๋าของเขาก่อนที่จะทิ้งให้โคสิ้นใจไปซึ่งพอกลับมาถึงบ้านก็ดูเหมือนว่าภายในกระเป๋าของโคเนี่ยจะมีอาหารอยู่ตามที่เขาเคยบอกโนแลนได้รีบนำอาหารกระป๋องเหล่านั้นไปเปิดกินอย่างหิวโหยพร้อมบอกกับแซมเมื่อเขาได้อาหารพวกนี้มาจากผู้ชายคนเมื่อกี้รีบมากินสิแต่แซมเนี่ยก็ไม่ยอมกินเพราะเขาเนี่ยคงคิดว่าโคเป็นปีศาจโนแลนเลยบอกว่าชายคนนั้นตายไปแล้วมันอาจจะไม่มีปีศาจก็ได้แม่โกหกพวกเราโลกไม่ได้เหลือแค่พวกเราสักหน่อยแซมเนี่ยจึงตอบว่าโนแลนเรื่องที่โนแลนหาว่าแม่โกหกแม่ยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องพวกเขาแล้วทำไมโนแลนถึงพูดแบบนี้โนแลนจึงบอกว่าเขาเสียใจกับทุกอย่างที่ทำลงไปแต่ที่นี่มันไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วหากอยู่ที่นี่ต่อพวกเขาก็ต้องตายแซมในส่วนไปว่าต่อให้ต้องตายแต่อย่างน้อยเขาก็จะได้ไปเจอแม่เรียกได้ว่าแซมเนี่ยมันต้องการยอมตายอยู่ที่นี่นั่นเองครับซึ่งพอตกดึกแซมที่ทนต่อความหิวไม่ไหวในขณะที่โนแลนหลับเขาจึงแอบลงมากินอาหารกระป๋องคนเดียวจากนั้นเขาก็ได้ไปค้นข้าวของที่อยู่ภายในกระเป๋าของโคแซมได้ไปค้นเจอภาพถ่ายในกระเป๋าตังค์ที่มีภาพของโคและลูกสาวรวมถึงกระบอกไฟฉายในคืนนั้นด้วยความที่แซมนั้นนอนไม่หลับเขาจึงออกมานั่งเฝ้าที่ระเบียงบ้านแต่ทว่าหลังจากที่เขานั่งไปได้สักพักแซมก็ได้ยินเสียงดังมาจากโล่งปลูกผักเขาจึงตัดสินใจเดินออกไปดูซึ่งพอไปถึงแซมก็ไม่พบอะไรเลยแต่แล้วในจังหวะที่เขากำลังจะเดินกลับจู่ๆก็ได้มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งโผล่มาโดยเด็กผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเธอกำลังตามหาพ่อของเธออยู่นายพอจะเห็นบ้างไหมพ่อบอกให้เธอรอที่รถแต่พ่อก็ไม่ยอมกลับมาสักทีซึ่งแซมก็จำได้ว่าเด็กสาวคนนี้ก็คือลูกสาวของโคเพราะเมื่อกี้เขาบังเอิญไปเห็นภาพถ่ายในกระเป๋าตังค์ของโคเข้าแซมได้ถามว่าเธอมาที่นี่ได้ยังไงเด็กสาวจึงเล่าว่าเธอเนี่ยตามรอยเท้าของพ่อมาถึงที่นี่พ่อของเธอตัวสูงผมสีดำเธอพอจะเห็นเขาไหมแต่แซมเนี่ยก็ไม่กล้าตอบเพราะเขาเป็นคนที่เพิ่งจะสังหารพ่อของเธอไปในตอนนั้นเด็กสาวจึงถามว่าแซมเอาไฟฉายนั้นมาจากไหนเพราะเธอจำได้ว่ามันเนี่ยเป็นของพ่อแซมจึงพยายามขอโทษเด็กคนนั้นพร้อมบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจากนั้นเด็กสาวจึงมองเข้าไปเห็นร่างของแม่แซมที่นอนอยู่ในโรงเพาะปลูก
นั่นแหละจึงทำให้เธอเกิดหวาดกลัวและรีบวิ่งหนีไปทันทีแซมจึงรีบวิ่งไล่ตามเด็กหญิงคนนั้นไปเพื่อหวังจะอธิบายเรื่องทุกอย่างให้เธอฟังโดยเขาได้ไล่ตามเด็กหญิงคนนั้นลึกเข้าไปในป่าจนกระทั่งสุดปลายเชือกในตอนนี้แซมมั่นใจแล้วครับว่าเด็กหญิงคนนั้นไม่ใช่ปีศาจเขาเลยตัดสินใจปลดเชือกออกก่อนที่จะวิ่งไล่ตามเด็กสาวคนนั้นต่อซึ่งสุดท้ายเขาเนี่ยก็ดันพัดหลงกับเธอแซมพยายามมองไปรอบๆแต่ถ้าว่ามันก็ไม่มีวี่แววของเด็กสาวคนนั้นเลยซึ่งในวินาทีนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากต้นไม้ที่อยู่ข้างหน้าแซมได้มองไปยังต้นไม้ต้นนั้นซึ่งภาพที่เขาได้เห็นคือมือจำนวนมากที่กำลังไต่ขึ้นไปบนต้นไม้จากนั้นเจ้าปีศาจก็ได้โผล่มาข้างหลังของแซมดูเหมือนว่าเด็กหญิงคนนั้นเนี่ยจะเป็นปีศาจที่ล่อลวงให้แซมออกมาครับมันได้ปล่อยบางอย่างใส่ร่างของแซมโดยเจ้าสิงนั้นได้เลื้อยเข้าไปในปากของเขาแต่กลับมาที่โนแลนหลังจากที่เขาตื่นขึ้นมาแล้วไม่เห็นแซมหรือพี่ชายของเขาโนแลนเลยตัดสินใจออกไปตามหาแซมแต่ถ้าว่าหลังจากที่เขาออกห่างจากบ้านได้ไม่นานแซมเนี่ยก็ได้โผล่มาใช้มีดตัดที่เชือกของโนแลนจนขาดโนแลนจึงรีบใส่เกียร์หมาวิ่งกลับเข้าบ้านไปทันทีโดยเขาพยายามจะออกตามหาแซมภายในบ้านเขาได้ขึ้นไปบนห้องและได้เจอกับแซมที่กำลังนั่งอยู่บนเตียงโนแลนเลยเดินเข้าไปหาพี่ชายของเขาที่ดูเหมือนว่าตอนนี้แซมเนี่ยจะตกอยู่ในสภาพเหม่อลอยโนแลนเลยจับมือแซมเอาไว้พร้อมใช้มืออีกข้างแตะไปที่ตัวบ้านก่อนที่เขาเนี่ยจะเริ่มเอ่ยคำปฏิญาณแต่ถ้าว่ายังไม่ทันไรแซมก็ได้พยายามจะทำร้ายเขาโนแลนเลยจำเป็นต้องรีบวิ่งหนีตายเข้าไปหลบอีกห้องแซมจึงนำเตียงมาขวางไว้ที่ประตูเพื่อกันไม่ให้โนแลนหนีออกมาได้ก่อนที่เขาจะเริ่มทำการเผาบ้านหลังนี้และรีบปีนหนีออกมาจากบ้านซึ่งพอโนแลนรู้ว่าบ้านหลังนี้กำลังโดนเผาเขาจึงพยายามจะปีนหน้าต่างหนีออกมาโนแลนได้มองลงไปเห็นแซมที่กำลังนั่งเฝ้ามองบ้านที่กำลังโดนเผาในตอนนี้เขาต้องหาทางหนีออกไปให้ได้โนแลนจึงปีนหน้าต่างกลับเข้าไปในห้องนอนของแม่เพื่อหวังจะรีบวิ่งหนีลงมายังประตูทางออกแต่ได้ว่าพอเข้าไปถึงเขาก็ได้เจอกับแม่อีกครั้งโดยเธอบอกว่าเธอเนี่ยคิดถึงโนแลนมากโนแลนเนี่ยจะรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่แม่ของเขาในเวลาเดียวกันแซมเนี่ยจึงนำกล้องถ่ายภาพออกมาถ่ายเซลฟี่ตัวเองและบ้านที่กำลังไฟไหม้แต่กลับมาที่โนแลนปีศาจตัวนั้นบอกว่ามันเนี่ยไม่จำเป็นต้องแตะตัวโนแลนเพื่อสิงเขาเลยด้วยซ้ำเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันล้วนแต่เป็นฝีมือของโนแลนแกเป็นคนทำลายครอบครัวของตัวเองโนแลนจะรีบวิ่งหนีลงมายังชั้นหนึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้ไฟจะเริ่มไหม้จนลามไปทั่วทั้งบ้านแล้วเขาจึงร้องให้เจ้าปีศาจมันเดินลงมาหาเขาที่กลางบ้านก่อนที่โนแลนจะรีบพุ่งเข้าใส่มันจนล่วงตกลงไปในห้องชำระดวงจิตและได้ทำการปิดประตูเพื่อขังตัวเองและเจ้าปีศาจเอาไว้ในห้องแห่งนั้นซึ่งเจ้าปีศาจก็พยายามดิ้นรนเพื่อหนีออกมาจากห้องนั่นแต่ถ้าว่าโนแลนก็ได้กอดล็อกตัวของมันเอาไว้เพื่อไม่ให้มันหนีในระหว่างนั้นโนแลนจึงเริ่มนึกถึงคำสอนของแม่พลางท่องคำปฏิญาณเพื่อขับไล่เจ้าปีศาจเจ้าปีศาจเนี่ยจะเริ่มแปลงกายเผยให้เห็นร่างกายที่แท้จริงของมันรูปร่างของมันคืองูตัวสีขาวขนาดใหญ่มันได้ดิ้นทรมานอยู่สักพักก่อนที่สุดท้ายร่างกายของมันจะได้สลายหายไปในอ้อมแขนของโนแลนจากนั้นโนแลนก็หมดสติไปหลายชั่วโมงต่อมาได้มีทีมกู้ภัยโผล่มาช่วยโนแลนเอาไว้พวกเขาได้ส่งตัวโนแลนขึ้นฮอเพื่อกลับไปรักษาดูเหมือนว่าตอนนี้โนแลนนี่จะรอดแล้วครับซึ่งพอโนแลนได้สติขึ้นมาอีกทีเขาก็ได้พบแซมที่กำลังนอนอยู่ข้างเขาทีมกู้ภัยสามารถช่วยชีวิตเด็กทั้งสองเอาไว้ได้โนแลนเลยบอกกับแซมว่าตอนนี้พวกเขาเป็นอิสระแล้วจากนั้นภาพก็ตัดไปที่บ้านของทั้งสองหนังจะเผยให้เห็นภาพถ่ายที่แซมเป็นคนถ่ายโดยในภาพถ่ายใบนั้นได้มีมือลึกลับโผล่มาจับที่ไหล่ของแซมนั่นเองจึงแปลว่าปีศาจมีจริงส่วนทางด้านของโนแลนและแซมทั้งสองกำลังถูกพาตัวกลับไปรักษาที่เมืองความจริงโลกใบนี้ไม่ได้มีแค่พวกเขามนุษย์ทุกคนไม่ได้โดนปีศาจสิงอย่างที่แม่เคยบอกซึ่งในฉากจบแซมเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าแม่รักฉันมากกว่าซึ่งมันเนี่ยเป็นประโยคที่โนแลนคิดว่าตัวเองหูฝาดได้ยินแซมพูดตอนต้นเรื่องแต่แอดคิดว่าตอนนั้นเสียงที่โนแลนได้ยินมันน่าจะเป็นเสียงของปีศาจที่ต้องการจะหลอกล่อให้พวกเขาทะเลาะกันเองซึ่งในฉากจบการที่แซมพูดด้วยประโยคเดียวกันนั่นเลยแปลว่าแซมเนี่ยโดนปีศาจสิงและโดนยึดร่างไปเรียบร้อยแล้วและหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปทั้งหมด 5.5 คะแนนส่วนเว็บมะเขือเน่าก็ได้คะแนนจากนักวิจารณ์ไป 56% ส่วนคะแนนจากคนดูก็ได้ไปทั้งหมด 54% ครับเช่นเคยครับหากคุณชอบคลิปนี้
รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ